อมจะพาเพื่อนๆมาจิบกาแฟยามบ่ายกันจ้ะที่ร้านนาบุญนำอยู่ตรงปากทางเข้าเมืองน่านสวยจ้ะร้านเนี้ยสะดุดตาเลยแหละลองเข้าไปดูกันก็อยู่ท่ามกลางบรรยากาศทุ่งนาจ้ะถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่มีข้าวเขียวๆแต่ก็โอเคอยู่นะได้อยู่บรรยากาศได้อยู่ทางร้านเขาก็จะมีทั้งที่เป็น Open Air แล้วก็ในห้องแอร์ตรงจุดที่พี่จอนอยู่นี่ก็คือในห้องแอร์จ้ะจิบกาแฟแล้วก็เลทุ่งนาได้อรรถรสเลยแหละสวยอันนี้พี่จอนชอบจิบกาแฟแลทุ่งนาและมีฝูงนกด้วยเพื่อนๆไม่แน่ใจว่าเพื่อนจะเห็นไหมพี่จอนจะให้เพื่อนๆดูนกใช้มือถือซูมภาพอาจจะไม่โอเคนะเพื่อนๆ เนี่ยกำลังบินขึ้นแค่รสชาติของกาแฟแล้วจ้ะแต่บรรยากาศภายในร้านกาแฟเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การดื่มกาแฟได้อรรถรสนี่คืออีกหนึ่งร้านที่ขอแนะนำอยู่ที่ทางเข้าเมืองน่านจ้ะสำหรับคลิปนี้พี่จอนก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องคนจอนจัดอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้คนจอนจัดด้วยนะจ้ะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้ะสวัสดีจ้ะ